สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นเอพิโซดที่63ครับเมื่อหุ้น BDMS Tender Offer หุ้น SVH ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืน Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับมาดูกันนะครับเอพิโซดที่63หุ้น BDMS ทำ Tender Offer หุ้น SVH ครับหมายเหตุนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำอะไรทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับมาทบทวนข้อมูลกันด้วยนะครับผมครับหัวข้อประจำวันนี้นะครับ2หัวข้อหัวข้อแรกคือมารู้จักบริษัทกันข้อที่2คือ BDMS นะครับทำ Tender Offer ซื้อที่เท่าไหร่อย่างไรครับมาเริ่มแรกเลยนะครับผม BDMS เนี่ยก็คือย่อมาจากBangkok Dusit Medical Service นะครับผมกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตนะครับ Bangkok Hospital นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเขาก่อตั้งมา50กว่าปีละนะครับผมตัวย่อคือ BDMS นะครับซึ่งกลุ่มบริษัทนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากนะครับ50กว่าแห่งนะฮะ50กว่าแห่งนะครับผมเขาแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่อยู่ที่กรุงเทพกับภาคตะวันตกนะครับแล้วก็มีกลุ่ม2นะครับกลุ่ม3อยู่ภาคตะวันออกนะครับกลุ่ม4ก็คืออยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับกลุ่มแล้วก็มีกลุ่ม5นะครับเครือพญาไทเครือเปาโลนะครับกลุ่ม6ก็คือภาคใต้แล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับแล้วกลุ่ม7นั่นคือเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็กลุ่ม8ก็คือเรื่องของเวลเนสนะครับก็วันนี้เรามาคุยเรื่องของกลุ่ม2กันนะครับผมเรื่องของเครือสมิติเวชนะครับที่เขาเรียกว่า SVH นะครับจำไว้เนาะ BDMS นะครับย่อมาจาก Bangkok Dusit Medical Service ก็คือโรงพยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับส่วน SVH เนี่ยก็คือโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชกันวันนี้คือ BDMS จะ Tender Offer SVH ครับนะครับ SVH ก็คือเป็นบริษัทชื่อบริษัทสมิติเวชนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับผมซึ่งบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนเนี่ยราคาปิดนะครับวันนี้29มิถุนายนเนี่ยปิดที่ราคา420บาทต่อหุ้นนะครับเขาบอกว่าปีนี้เปิดมาเนี่ยก็หุ้นตัวนี้ขึ้นมา 5% นะครับผมแล้วก็เงินปันผลที่ราคานี้คือ 3.21% นะฮะ PE ratio 22.6 เท่า SVH นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับเขามีแท็ก5ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับปี2560เนี่ยก็จ่ายรวมกัน11บาทนะครับ2561ก็จ่ายรวมกัน13บาทนะครับ2562ก็จ่ายรวมกัน16บาทนะครับ2563จ่าย10บาทนะครับผมแล้วช่วงโควิด2564ก็จ่ายไปนะครับ19บาทนะครับปีนี้ก็จ่ายไปละจากปีงวดกำไรจากปีที่แล้วมาจากปีนี้เนี่ยก็คือ 7.5 บาทนะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลต่อเนื่องทุกปีด้วยนะครับสำหรับ SVH นะครับแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจาก Free Float ต่ำนะครับไม่มีนักวิเคราะห์บริษัทไหนนะครับที่วิเคราะห์หุ้นบริษัทนี้นะครับของ SVH นะครับผมทำไมถึงไม่มีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็เนื่องจากเราดูระดับผู้ถือหุ้นเนี่ย 95.76% นะครับเป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับหรือ BDMS สำหรับคุยไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ทำให้หุ้นตัวนี้แทบไม่มีนะไม่มีสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องหายไปเลยนะครับเพราะฟรีโฟลต์ต่ำกว่า 5% นะครับก็ราคาจริงก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับต่ำสุด390นะครับสูงสุด426ปิดวันนี้คือประมาณ420นะครับฟรีโฟลต์เนี่ยฟรีโฟลต์นะครับถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ย 4.23% นะครับผมก็ตอนนี้ทั้งบริษัทเนี่ยก็มูลค่าคือ42,000ล้านบาทนะครับ PE 22เท่า Price Book Value 4.17 นะครับผลตอบแทนเงินปันผล 3.21 นะครับผมอัตรากำไรขั้นต้นก็ 40% นะครับอัตรากำไรสุทธิคือ 21% ROE 17% นะครับ ROE 18% นะครับก็เขาบอกว่าสมิติเวชเนี่ยให้บริการด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อโรงพยาบาลสมิติเวชให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด24ชั่วโมงในระดับตาติยภูมินะครับ Territory Care และมีบริการรักษาพยาบาลแบบไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน Outpatient Clinic ด้วยนะครับก
เขาบอกว่าจริงๆเนี่ย SVH เนี่ยนะครับมีเรื่องของรายได้ปันผลจริงๆต้องว่าปันผลต่อตัวทุกปีนะแล้วถ้าเกิดดูกำไรบาทต่อหุ้นเนี่ยปี2561ก็คือ 18.6 นะครับ2562 20นะครับ2563 14นะครับ2564คือ 14.9 นะครับก็เนื่องจากโควิดนะหายไป2ปีนะครับผมนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือญี่ปุ่นน่ะลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้มามีปีนี้ไตรมาสแรกเปิดไปก็ได้ 6.8 นะครับก็ถ้าเกิดเราดูเนี่ยไตรมาสแรกได้ 6.8 บาทเนี่ยดูแนวโน้มแล้วกำไรน่าจะกลับไปเท่ากับปี61หรือ62ได้นะครับถ้าดูจากแนวโน้มจากไตรมาส1นะครับเพราะอัตรากำไรสุทธิ Q1 ก็กระโดดมา 21% นะครับสังเกตค่าเฉลี่ยเมื่อก่อนประมาณ16นะครับช่วงโควิดก็ลงมาประมาณ14กว่ามาดูรายละเอียดของ SVH โรงพยาบาลสมิติเวชกันนะครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยที่โชว์ไปโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับกรุงเทพดุสิตเวชการเนี่ยถือ 95.76%ส่วนสมิติเวชเนี่ยเขาบอกว่าเขามีบริษัทย่อยอยู่ทั้งหมดนะครับ6บริษัทเนาะมี First Health Food นะครับมี Irving Solution SE นะครับมี Digital Health Venture นะครับมีสมิติเวชศรีราชานะครับมี National Healthcare System นะครับและมี SV Holding นะครับผมนี่คือมีอยู่ทั้งหมด6บริษัทแล้วมีบริษัทใต้ลงมาอีกนะครับถ้าเราดูในเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของ SVH หรือโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยคือโรงพยาบาลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลโดยสถาบัน JCI นะครับเขาบอกว่าสมิติเวชมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการตามหลักพันธกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมที่เราได้ตั้งไว้วิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรแห่งคุณค่านะครับยืดหยุ่นว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนค่านิยมเขาบอกว่ายาวนะครับแต่ถ้าเกิดดูประโยคท้ายๆเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการเพราะเราใส่ใจทั้งด้านการรักษาและดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้บริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องก่อตั้งเนี่ยนะครับเปิดให้บริการคือตั้งแต่วันที่4มิถุนายนปี2522นะครับปีนี้2564นะครับก็ตั้งมาทั้งหมด42ปีนะครับผมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับในซอยสุขุมวิท49นะครับนี่คือข้อมูลในกับโรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7สาขานะครับมีสมิติเวชสุขุมวิทนะครับสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะครับผมรวมถึงโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทมีตรงนี้มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด7สาขานะครับผมแล้วเขาบอกว่าเป็นมีเริ่มมีประวัติโดดเด่นนะครับตั้งแต่ปี2542นะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกเนี่ยที่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO องค์การยูนิเซฟนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ชื่อว่าโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกนะครับได้รางวัลเยอะแยะเนาะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแต่ละสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยนะครับใหญ่สุดก็คือสมิติก็คือสุขุมวิทนะครับรับเตียงผู้ป่วย275รายนะครับแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า400ท่านนะครับก็ว่าดูแลชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่เพราะโรงพยาบาลนี้ดังมากก็คือมีเรื่องของ Japanese Medical Center นะครับดูแล One Stop Service ให้แก่ดูแลคนญี่ปุ่นนี่คือสมิติเวชสุขุมวิทนะครับแห่งแรกใน7แห่งนะครับพอต่อมาก็คือเรื่องของตัวสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับ400เตียงนะครับมีหมอเชี่ยวชาญ500กว่าท่านนะครับก็นี่คืออยู่ระแวกเดียวกับสุวรรณภูมิแล้วก็เติบโตย่านที่เติบโตเนาะศรีนครินทร์นะครับก็เขาบอกว่ารับส่งผู้ป่วยได้ท่วงทีเนาะสมิติเวชกับสุวรรณภูมินะครับนี่คือสาขาที่2สาขาที่3ครับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะครับอยู่มี2สาขาตั้งอนาเขตเดียวกับสมิติเวชสุขุมวิทและสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับแต่ว่าทำเด็กครบวงจรมีแพทย์เฉพาะทาง150คนนะครับมีหอทารกแรกเกิดวิกฤตนะครับ NICU นะครับสำหรับเด็กแรกเกิดถึง1เดือนนะครับมีหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต PICU นะครับแล้วก็เด็กอายุ1เดือนด้วยนะครับผมนี่คือโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะครับต่อมาก็มีที่4ก็คือสมิติเวชศรีราชานะครับ184เตียงห่างจากกรุงเทพ130กิโลนะครับก็นี้ชัดเจนเหมือนกันเน้นนะพัทยาแหลมฉบังนะครับแถวนั้นนะครับซึ่งมีพนักงานที่มีทั้งแบบชาวไทยชาวต่างชาตินะครับ
ประกอบด้วยคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังนะครับพัทยานะครับแล้วก็ได้เปิดเรื่องของ Japanese Hospital เหมือนกันนะครับผมในการดูแลคนญี่ปุ่นเนาะซินเดเวสศรีราชาแล้วก็มีถัดมานะครับซินเดเวสธนบุรีเนาะธนบุรีนะครับ150เตียงนะครับผมใกล้กับทางวงเวียนใหญ่นะครับ BTS วงเวียนใหญ่นะครับก็นี่คือดูแลฝั่งธนบุรีแล้วก็มีต่อมาคือชลบุรีนะครับ79เตียงนะครับก็นี่เพราะว่ารองรับสำหรับคนที่อยู่พักอาศัยที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมสุดท้ายคืออย่างที่7ก็คือไชน่าทาวน์นะครับ31เตียงนะครับเขตสัมพันธวงศ์ย่านเยาวราชนะครับผมรับผิดชอบโซนแถวนั้นนะครับชาวไทยนะครับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับผมนี่คือสาขาทั้งหมดของสมิธเวนะครับ7แห่งอ๋ออย่างที่7ก็คือส่วนต่างประเทศเนี่ยก็คือมีที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่านะครับนะครับเพื่อขยายตอนนั้นเนาะเขาบอกว่าสมิธเวชนะครับรักษาด้วยความเชี่ยวชาญพยาบาลด้วยความใส่ใจอ่ะรู้จักกันละสมิธเวชนะครับมาดูกันว่า BDMS เนี่ยซื้อที่เท่าไหร่นะครับอย่างไรก็มีหนังสือมาวันนี้นะครับ29มิถุนายน2565นะครับถ้าเอกสารถ้าเรามาขยายแต่ละส่วนเนี่ยขออนุญาตนะครับผมส่วนแรกเขาบอกว่าเรื่องแจ้งมตินะครับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทสมิธเวชจำกัดมหาชนนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ทำการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์นะครับก็เขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยจะปัจจุบันเนี่ย SVH เนี่ยนะครับถือหุ้นโดย BDMS เนี่ยทั้งหมด 95.76 นะครับเปอร์เซ็นต์เนาะเขาบอกว่าทาง BDMS ก็อยากจะซื้อหุ้นส่วนที่เหลือนะครับอีก 4.24% เนี่ยนะครับจำนวนก็คือ 4,235,967 หุ้นนะครับที่ราคา480บาทต่อหุ้นนะครับราคา480บาทต่อหุ้นเนาะนะครับรวมมูลค่าทั้งสิ้นเงินไม่ได้เยอะมากนะครับ 2,033.26 ล้านบาทนี่คือข้อ1นะครับซึ่งข้อ1เขาบอกว่าอันถ้าการซื้อเนี่ยก็ไม่นะครับก็มีข้อยกเว้นอยู่เนาะแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเงื่อนไขก็คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SVH เนี่ยต้องอนุมัตินะครับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยคะแนนเสียงมากน้อยกว่า3ใน4นะครับแล้วก็ต้องไม่มีผู้คัดค้านนะครับการเพิกถอนหุ้นเนี่ยเกินร้อยละ10นะครับเนาะซึ่งเราเห็นแล้วว่ารายย่อยถือน้อยมากนะครับแค่ BDMS โหวตคนเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะถือหุ้น 95% กว่านะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเพิกถอนหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องได้รับอนุมัตินะครับหรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินต่างๆนะครับสู้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าจำเป็นนี่คือหมายเหตุต่อเนาะนะครับแล้วเขาบอกว่าก็คณะกรรมการบริษัทก็จะให้อำนาจนะครับให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บางคนหรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสนะครับแล้วก็ CFO เนี่ยเป็นคนพิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งก็ผมว่าจริงน่าจะทำได้เนาะนะครับแล้วก็เขาอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระนะครับเอาได้งานเพิ่มมาละเกียรตินาคินพัทระเป็น FA นะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทนะครับและเป็นผู้จัดทำเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์นะครับนี่คือเกียรตินาคินพัทระได้งานเพิ่มอีกแล้วนะครับผมก็ลงชื่อโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับแพทย์หญิงปรมาพรประสาททองโอสถนะครับก็เน้นย้ำเนาะ tender offer ที่480บาทนะครับถอนหุ้นไปก็ตอนนี้ราคา420บาทก็ลองดูนะครับใครสนใจอะไรยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าไทม์ไลน์ยังไม่มีนะครับว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับอะไรก็ต้องน่าเสียดายเนาะ PE 22เท่านะครับปันผลต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ปันผลก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหุ้นดีๆก็จะออกไปจากตลาดหลักทรัพย์นะครับผมสมิธเวชจำกัดมหาชน SVH ครับก็วันนี้เราคุยเรื่องของ tender offer นะครับของ BDMS กับหุ้น SVH นะครับราคาปัจจุบัน SVH หรือโรงพยาบาลสมิธเวชเนี่ย420บาทนะครับ BDMS จัด tender offer ไปที่480บาทครับผมก็หัวข้อประจำวันนี้นะครับมารู้จักบริษัทกัน BDMS ซื้อที่เท่าไหร่อย่างไรครับก็เน้นย้ำนะครับเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับFacebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนหุ้น BDMS ทำ Tender Offer หุ้น SVH ครับเอพิโซดที่63นะครับผมจบในคลิปเดียว29มิถุนายน2565ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ